วันนี้เราจะมาขับเจ็ตสกีผจญภัยกว่า100กิโลเมตรเพื่อตามหาเกาะขายหัวล้อเกาะในตำนานลับที่โด่งดังมาจากหนังสือการ์ตูนตอนเราเด็กๆและจะให้อาหารกวางที่อาศัยอยู่ที่นั่นกว่า400ตัวแต่เดี๋ยวว่าแต่เกาะแค่นั้นมีกวางทั้ง400ตัวได้ยังไงอ๋อกวางมันอยู่เกาะข้างๆและบอกเลยว่าวันนี้เส้นทางที่เราจะไปนั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะจะต้องผ่านเส้นทางป่าเมซอนสุดโหดที่เกิดเหตุมานับไม่ถ้วนจนชาวบ้านไม่กล้าสัญจรและยังต้องฝ่าขึ้นทะเลที่สูงกว่า2เมตรไปดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้น้องกวางจะได้กินอาหารไหมพวกเราจะหลงอยู่ท่ามกลางทะเลหรือไม่จะมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าไปผจญภัยกันตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับคลิปที่ผมอยากทำมาตลอด2ปีนะแต่ผมไม่ได้ทำนาทีนะก็คือคลิปผจญภัยเจ็ตสกีคลิปที่2นะผมวันนี้จะเป็นการผจญภัยที่ผมแบบวางแผนมานานมากนี่คือเจ็ตสกีของเราละนี่ทางนี้น้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นคลิปอย่างนี้นานแล้วซึ่งบอกเลยว่าการผจญภัยเนี่ยมันต้องวางแผนเป็นปีเหมือนกันนะกว่าผมจะเช่าเจ็ตแล้วก็รอให้ที่นี่น้ำขึ้นนะบอกเลยว่าวันนี้มันจะเป็นคลิปแห่งการให้เพราะพวกเราจะไปผจญภัยนะให้อาหารน้องกวางที่เกาะกระดาษนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าน้องกวางที่เนี่ยเขาอดอยากมานานแล้วเพราะว่าที่จังหวัดแถวนี้เกิดน้ำมันรั่วแล้วก็เกิดโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวและก่อนนั้นน่ะก็มีคนเอากวางไปปล่อยจนทำให้กวางเนี่ยขยายพันธุ์เป็นหลายร้อยตัวเลยแต่ว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวไงแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะไปให้อาหารน้องกวางที่เกาะกระดานนะผมซึ่งบอกเลยว่าเส้นทางมันไม่ได้ง่ายนะวันนี้เราต้องผ่านทั้งป่าอเมซอนแล้วก็ทั้งทะเลกว่า100กิโลเมตรนะครับผมวันนี้นะบอกเลยว่าถ้าคุณแพทริกทำสำเร็จใช่ไหมคุณจะได้อยู่แก๊งโน1เราจะทดสอบลูกเจ้าสัวกันตรงนี้เลยคุณพร้อมไหมวันนี้คือ24ชั่วโมงของจริงนะพร้อมครับคุณต้องไปนอนกลางกันเลยได้สบายมากเฮ้ยในตัวเนิมนอนได้หรือเปล่าได้โหม่อนไปพูดอย่างนั้นได้ไงม่อนม่อนแล้วไงอ่ะเดี๋ยวกูเสกปืนยิงยอดสวนไหนดูกระเป๋าหน่อยปืนยิงยอดสวนกระเป๋ามีแต่กระโปรงมีแต่กระโปรงเอาทำไมคุณหน้าฟ้าอย่างงี้ผมทาครีมกันแดดเฉยๆของเมกาคุณรู้ไหมว่าวันนี้ผมเช่าเจ็ตมามูลค่ารวมกว่า3ล้านแล้วเขาพิมพ์มาบอกว่าถ้าท้องเรือแตกคิด 90,000 ถ้าเฟรมข้างบนแตกคิด 50,000 คุณว่าไงบ้างครับทั้งบนทั้งล่างเต็มแม็กผมว่าไม่เป็นไรหรอกกระจกเทสลา 300,000 ไปยังจ่ายมาแล้วเออมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เจ้าสัวมั้ยอ่ะมีอะไรทำให้แก๊งเราดูแย่เอาเหรอขอโทษก็สู้ๆเพื่อนดูแลสุขภาพดีๆครับครับที่ผมบอกเลยว่าสำหรับพวกเราคือมือโปรแล้วแต่สำหรับเด็กใหม่วันนี้คุณอาจจะไม่รอดก็ได้ผมเตือนไว้ก่อนกลับบ้านยังทันโอ้โหโคตรดูถูกอ่ะโทรสั่งเดี๋ยวพ่อแม่มาด้วยโอ้ยพ่อมีลูกคนเดียวมั้ยมีลูกคนเดียวครับพ่อมีอีกเออใช่มีนี่นาฬิกาเนี่ยดูเลยปลอดจากศพเลยอ่ะนะเอาโอเคครับเพื่อนๆพร้อมไปเราไปขึ้นเรือกันเลยโอเคไปอันนี้คือพี่เติ้งนะจะมานำทริปเราวันนี้รอบที่แล้วพี่เติ้งก็พาไปยากไหมวันนี้ครั้งที่แล้วว่ายากนะครั้งนี้ทั้งยากทั้งไกลทั้งลำบากนอกจากขี่ในคลองการปลาซึ่งยากต้องออกทะเลอีกแล้ววันนี้คลื่นไม่ต่ำกว่า2เมตรโอ้2เมตรนี่อย่างงี้แล้วไกลด้วยโอ้มาเดินทางไกลแค่ไหนอะที่เราต้องมีน้ำมันขนาดเนี้ยคิดดูเอาแล้วกันนี่นะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะเราก็มีสแน็คแจ็คซองสีเงินรถหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่นะแล้วก็ซองสีส้มรถกุ้งคั่วพริกเกลือนะบอกเลยว่าต่างก็มีดีนะครับผมไปกินเพิ่มพลังกันก่อนไปแล้วก็พกเป็นเสบียงไปกินระหว่างทางด้วยใช่ครับครับไปเดี๋ยวเราออกไปเดินทางกันเลยไปครับทุกคนขึ้นเรือพัดมาพร้อมเปล่าลูกเจ้าสัวโอเคด่านแรกของเราก็คือด่านอเมซอนนะซึ่งเราจะต้องออกจากแม่น้ำแห่งนี้ที่มีระยะทางมากกว่า30กิโลบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากครับโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปนี่ผมไม่ซ่าเออซ่าเดี๋ยวแพนิคไม่เกิดเดี๋ยวผมจะไปสำรวจนะบ้านของใครนี่ครับไปกำลังจะไปสำรวจบ้านครับผมเราต้องดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าผมจะไปนะขออนุญาตนะฮะเรามาดีนะตอนนี้เราออกมาสำรวจบ้านที่อยู่ใจกลางทะเลครับกับคุณแมทติกโรแมนติกกันนะตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราได้ทำการยึดเจ็ตแล้วฮะไปแล้วเว้ยเจอกันอู้ที่นี่กันไปเลยเอาเว้ยเฮ้ยกูขอสำรวจบ้านดูมันยึดเจ็ตพวกเราโอ้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโทรเรียกพ่อย้อนมารับหน่อยโทรเรียกพ่อย้อนมารับตลกอะไรกันวะเนี่ยไปอยู่กันสองคนแล้วไม่จบแล้วไหนก็ไหนวะเฮ้ยมารับหน่อยกวางก็ได้กินข้าวมันน่ะแม่งๆขับไปสาดน้ำมาดิสาดทั้งบ้านเลยกูเป็นตัวร้ายเลยมารับหน่อยเอากูไปทีเฮ้ยไอ้แบงค์เฮ้ยหลบก่อนนะดิไอ้แบงค์ยังไงเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแบงค์แบงค์กูออกไปทีพอแล้วพอแล้วครับ
ขอบคุณครับเดี๋ยวแพทริกมันเรียกเรือลบนะเรือลบเอากูลงไปทีเดี๋ยวเราออกประจนภัยกันต่อแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะกินขนมแล้วหลังจากเดินทางมา10กว่าโลนะครับผมพี่เติ้งข้างในจะเป็นไงต่อครับหลังจากนี้ไปทางจะโหดมากป่าดิบๆเล็กๆเลี้ยวไม่ดีแหกโค้งนะครั้งแล้วมาแหกไป2ลำนะรอบนี้ระวังนะครับต่อไปห้ามจี้กันยิงละคนละ5เมตรทางมันเล็กแล้วประเด็นคือมันไม่มีเบรกใช่ไหมพี่มันมีแต่ว่ามันไม่ได้เบรกอยู่จึ๊กเลยมันมีการดีเลย์หน่วงแป๊บนึงเราต้องทำไงอ่ะพี่ถ้าจะชนเพื่อนเราก็ต้องยอมเจ็บตัวแหกขึ้นป่าไปเลยครับจะไม่เพื่อนเจ็บเราเจ็บผมเลือกเพื่อนจะได้มีคนเจ็บเป็นเพื่อนโหอร่อยมากเลยกินแล้วรู้สึกแบบได้พลังงานกลับมาแล้วเนี่ยสแน็คแจ็คซองสีเงินนะรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสครับผมแล้วก็ซองสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับผมบาลานเตาแท้ 100% บอกเลยว่าถึงบัตติจะเป็นไฮโซลูกคนหนูตั้งแต่เด็กนะครับผมต่างก็มีดีเขาก็ขับมาได้ไงเออไม่บ่นเลยแดดร้อนวันนี้ไม่บ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทางที่อันตรายที่สุดไปโยพี่อ้าวพร้อมเดี๋ยวเราจะให้แล้วอีกนะมาทางกันค่อนข้างอันตรุยไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนนะครับผมแต่ตรงนี้เราต้องขับขี่กันอย่างระมัดระวังละเพราะมันค่อนข้างแคบมากน่าจะต้องใช้ความเร็วกันนิดนึงนะที่สำคัญนะบอกเลยคลิปนี้แม่งโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะได้ทำบ่อยๆเอาแล้วเริ่มเล่นกันแล้วครับโอ้หวังว่าจะไม่มีใครเข้าป่านะอันตรายด้วยเฮ้ยดูอะไรวะเนี่ยเข้าอุโมงค์ต้นไม้ฮะทุกคนเฮ้ยแล้วต้องมุดเข้าอุโมงค์ต้นไม้ฮะเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเข้าผิดรูขนาดไกด์ยังหลงนะฮะทางโหดมากทุกคนต้องระวังหลงกันด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายคือแยกมันเยอะมากนะต้องระวังหลงขนาดคนนำยังไม่สามารถพาเราออกทะเลได้เลยโอ้มีกองไม้ด้วยบอกแล้วหลงได้ใช่ไหมที่ซ่าว่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยถ้าจุดไหนนี่มีโอกาสโดนเสียบเราต้องรีบขับตามเขานิดนึงเพื่อให้คลื่นมันตีกลับมาไม่ทันเราจะไม่ได้ไปเสียอากาศดูดิคลื่นขับชัดอีกแล้วโอ้เกือบไปแล้วคุมไม่ดีนี่เข้าต้นไม้แล้วเนี่ยว้าวแล้วหัวนะครับจริงใจจริงใจมองครับทุกคนมองแล้วดีไหมล่ะทางมันโคตรสุดยอดอ่ะโอ้โหหักศอกครับก่อนเข้าปากเฮ้ยคัดดิ้งคัดเฮ้ยคัดดิ้งคัดเกือบเข้าปากระวังหัวนะโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วมันไปโคตรเร็วอ่ะโคตรเยี่ยมเยี่ยมเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเจ็บปะวะไอ้เหี้ยโดนหน้ากูเลยอยู่เบี้ยวมีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุเกิดอะไรขึ้นครับบังเอิญชนต้นไม้ครับอันนั้นโดนตีเหรอเออแค่กิ่งไม้อันยังใหญ่โอ้โหมึงไหวป่ะมึงโอเคป่ะโอเคงั้นตามไลน์มาไอ้น้องโอเคอันนี้โมงอันตรายครับเฮ้ยใครเป็นไรเป็นไรเนี่ยเขาป่าพลาดเล็กน้อยพลาดเล็กน้อยเดี๋ยวให้แบดอีกนำออกไปก่อนนะข้าวจริงเราโอเคแต่ไม่รู้ขั้นหลังเป็นไงบ้างนะครับขั้นหลังเป็นไงบ้างวันเนี้ยบอกเลยตอนนี้หนามโคตรเยอะครับแล้วตอนนี้เราก็หลุดหนามมาร้อยบาทเย้แบงค์ปีกขับอย่างเต็มหรือว่ามันเข้าป่าป่าววะโอ้โหพี่นานเกินไปเหรอเฮ้ยกลับไปดูไหม
ม่ได้นะตอนนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ฮะน่าจะมีคนแหกโค้งใช่เพราะว่ามันไม่น่านานขนาดนี้ตอนนี้ไม่มีวี่แววของเพื่อนๆแต่ละคนแล้วเป็นห่วงป่ะผมว่าต้องมีอะไรแน่เลยเรื่องแน่นอนเป็นไงบ้างพี่จะเข้าไปดูป่ะถ้าเข้าอ่ะผมต้องเข้าเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์เข้าไปดูเพื่อนแล้วก็ชวนกันไปดูหรือไม่ก็ตามผมไปก็ได้ผมนำชนก็ชนผมทีนี้พี่เขาไม่อยากให้เข้านะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ชนกันนะตอนสวนแบบซึ่งตอนนี้คือเราต้องขับเบามากครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะซิ่งมาแล้วชนกันไปก่อนนะโอเคโอเคมาแล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยครับใครเป็นไรวะเก็ตเข้าป่าตอนนี้ครับเกิดเหตุการณ์เรือทิ่มงูเฮียแล้วมีงูเนี่ยอะไรเลือดมันไม่ใช่ไม่ใช่แดงแดงแดงโอ้ทุกคนดูดิทุกคนดูดิเฮ้ยเป็นไรช่วยด้วยเฮ้ยนี่ผ่านแล้วช่วยด้วยโอ้แบงค์กับพัดเข้าพุ่มครับตอนนี้โอ้โหไอ้แบงค์ครับนี่หน้าถลอกใครโอ้ยเพี้ยวหน้าถลอกเหรอมึงขับอะไรเนี่ยไอ้แบงค์แล้วทำลายโครงนี้ต้องเบรกเว้ยข่าวดีที่สองอะไรโดนหายไปแล้วครับเหรอครับโดนหายไปไหนมันหลุดแมปโดนหายแตกไหมแตกไหมไม่แน่น่าจะสีถลอกสีถลอกโดนปรับต้นไม้หักต้นไม้หักหมดเลยกูว่าแล้วแบงค์กูว่าแล้วนานผิดปกติแล้วตอนนี้นะฮะโดนก็หายไปด้วยเจอไหมพี่เติ้ลหายแล้วแหละอะไรวะคลิปนี้หมดกันตอนนี้พี่เติ้ลเขาจะดึงเจ็ตลงมาครับมาแล้วโอ้แบงค์ปีต่างก็มีดีต่างก็มีดีที่การทำลายนะทำลายถูกคิดเฮ้ยไม่จะขับออกไปผ่านฉลุยมันก็ไม่ตื่นเต้นถูกป่ะผมก็จัดให้ฟังแต่เอาจริงอะฮะปัญหามันคืออะไรครับมันขาดเราพี่ครับพี่ครับอะไรครับพี่เราผมลองมาตัวนี้ถ้าเกิดโดดขึ้นแรงๆมันนักเซ็ตครับเราเตรียมมาให้รอดแล้วรอดแล้วนะว่าให้ใช้ได้โอ้เที่ยงมาแล้วเฮ้ยเย้อ้าวดับแล้วดับแล้วไงอ๋อตกใจเฮ้ยได้แล้วเรามีกิจกรรมกลางทะเลนะเขาเรียกว่าแบงค์กระทิงดุนะถ้าคุณสามารถเกาะแบงค์ได้ใน1นาทีให้คุณเข้าแก๊งใหญ่แบงค์ไม่ต้องแรงมากเลยเหยียดเจ็บตัวกระทิงดุไปแล้วแบงค์โอ้ดุจริงครับท่านผู้ชมโอ้กระทิงดุจัดเหยียดล่วงแล้วแต่ SPD บัญชาการมาโอเคโอเคโอเคนี่ฮะเอาแพทริกไหนๆพูดตกลงไปเลยนะแต่ผมบอกเลยคุณเก่งคุณอยู่ได้ขนาดนี่ฮะสแน็คแจ็คลองสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือฮะแล้วนี่สแน็คแจ็คลองสีน้ำเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ฮะเพิ่มพลังว้าวบอกเลยว่าสแน็คแจ็คแล้วต่างก็มีดีนะพริกเกลือแล้วก็หนักก็ยังไม่หวานเนาะ
ตอนนี้เปลี่ยนมาขับคันอยู่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปตอนนี้นะพวกผมเจอเกาะอะไรก็ไม่รู้แปลกมากอยู่กลางทะเล wow. ตอนนี้พวกเราวนยืนดูอยู่นะดูดิมันอยู่แบบโดดเดี่ยวมากเลยเรือกล้องไม่รู้กล้องตกหรอนัดกล้องตกเหรอกล้องใหญ่แล้วนะเร็วๆๆๆกล้องหมดอยู่นี่หมดเลยดูดิดูดิใครตอดขาไม่รู้เพี้ยวเฮ้ยฉลามมากฉลามมากอะไรวะหอเป็นหอเป็นเหมือนมึงเหวอะโหแบงไม่เปียกไม่เปียกเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์เหลือความนี่กล้องไม่ตกโดนเสียไปแล้วเดี๋ยวเจ็บตอนนี้ฮะเจ้าหน้าดำปีใช่หน้าไว้ดำว่าแล้วผมเดินทางมาไกลมากเท่าไหร่แล้วเอาลงไปฉี่นะครับตอนนี้สบายน้ำบริเวณนี้มีแต่ฉี่ครับทำไรอ่ะมีคนกำลังทำไรไม่รู้อะไรอ่ะเสร็จแล้วครับทำภารกิจเสร็จแล้วเฮ้ยเป็นไรไหมตอนนี้เราเดินทางมาแค่ที่เขาบอกว่า 65% แต่ว่าเราอะมองเห็นเกาะกระดาษแล้วอยู่นู่นนู่นนู่นเกาะกระดาษเกาะข้างหลังใช่ไหมเกาะกระดาษเหนื่อยแล้วแม่งขับยากอะตรงป่าอเมซอนเยอะเลยแล้วดูหน้าเพียวตอนนี้เพียวเจ็บหนักมากคือไม้บางๆอะแต่กระแทกหน้าผมอะด้วยความเร็วอะแต่แบงค์มึงชนแล้วแรงเลยไม่เป็นไรได้ไงวะกูช้ำในอยู่ตอนนี้ช้ำในอะเป็นไงบ้างครับสุดยอดไอ้ยูเป็นแรงคันหัวแพทิกเป็นเพลงเฮ้ยลิขสิทธิ์เว้ยกูไปดึงเซฟตี้อ่ะนะแล้วก็จอดให้แม่งทิ้งฟังเพลงอยู่คนเดียวดับเครื่องก่อนน้องดับเครื่องดับเครื่องดับเลยเลยจังหวะนี้แหละโอเคถอดเซฟตี้กูเพิ่งเปิดเพลงได้เลยเดี๋ยวเปิดได้ถอดเซฟตี้มาก่อนไปทุกคนเลทโก้ไปเจอกันมึงอยู่ฟังเพลงไปว่ายน้ำตามมาเว้ยชาเลนจ์น้องแพทริกจะฟังเพลงระหว่างถ่ายอีกไหมครับไม่ละครับโอเคไม่ฟ้องพ่อละไม่ฟ้องบ้าปะผมรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ทิ้งอื้อก็เพี้ยนใจโหแต่เราออกเดินทางกันต่อแล้วผลทางยังอีกยาวไกลไม่รู้ว่าจะถึงไหมคืนเหมือนว่าเราจะหลงมาอยู่นะเกิดอะไรขึ้นครับมืดมากคือตอนนี้น้ำมันมันจะหมดมันขึ้นแต่ว่าเหลือยาบ้างไหมน้ำแรงมากตอนนี้ค่อนข้างอันตรายแล้วครับคือต้องรีบเข้าฝั่งก่อนเดี๋ยวเราหาทางเข้าฝั่งต้องระวังเดี๋ยวผมจะขับตามลายแบงค์ไหมนี่แบงค์กำลังทำลายครับผมแบงค์ระวังชนหินมันมืดมันก็ตื้นมากครับแบบอันตรายสุดสุดยอดได้นั่งขึ้นดีสักทีตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกาะกระดาษแล้วเป็นไงบ้างลูกเจ้าสัวคุณจะเรียกเดือย้อนอ่ะเรียกเลยย้อนอะไรเพื่อฟังเพลงอย่างเดียวเขาอ่ะไม่ทำหาเลยนะไม่ทำหาเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะกระดาษแล้วแต่ผมบอกเลยว่าผมเคยมาที่นี่เราต้องไปที่เกาะขายหัวเราะซึ่งก็คืออยู่ข้างหลังเกาะกระดาษอีกแล้วเราต้องเดินข้ามไป3เกาะเพื่อไปเกาะขายหัวเราะและคืนนี้เราจะนอนที่นี่ตื่นมาเราจะได้ให้อาหารกวางนะครับผมนี่คือภารกิจของเราแห่งการให้ของเราเองป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในเกาะกันเลยไปนะครับตอนนั้นต้องนั่งรถนี้ไปครับเพราะว่ามันต้องข้ามไป3เกาะยากลำบากมากงั้นเราก็จอดทิ้งไว้เลยครับแล้วเป็นไงบ้างครับไกลครับป่วยตอนนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยฮะเมื่อกี้แสบมากไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วแบบถูเหมือนกระดาษทรายขัดหน้าเลยเมื่อยเราขับเจ็ตกันมา6ชั่วโมงอ่ะผมนอนเกาะเลยฮะอันนี้เป็นผู้ประสบภัยกับแบงค์อันนี้ผมไม่ใช่พัดครับแบงค์ครับผมสลับร่างสวัสดีครับผมแบงค์ปีสวัสดีครับผมแพทริกเดวานิโนนะครับผมว่าแพทริกเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าแพทริกโดโดสัวแพทริกโดโดไม่งงอะครับว่าผมเป็นลูกยโสเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะชอบเรียกลูกยโสคนเข้าใจผิดหมดแล้วเป็นลูกยโสจริงป่ะไม่ใช่ครับแค่เป็นแบบพอมีพอกินเนี่ย
เขาบอกว่าเกาะนี้นะมีกวาง300ถึง400ตัวจากการเอามาปล่อยเพียงไม่กี่ตัวนะผมจริงไหมพี่เออเนี่ยเขาบอกใช่ปล่อยประมาณกี่ตัวพี่2คู่จนมี300 400ตัวว้าวนี่ไปนู่นตอนนี้เรากำลังหากวางครับโอ้นั่นเลยนี่ไปใกล้ๆเฮ้ยกวางนี่4ตัวโอ้เนี่ยเป็นฝูงเลยในสุดเราก็เจอกวางนี่วิ่งแล้วเริ่มออกตัววิ่งแล้ววิ่งกวางเนี่ยมันตามอยู่นี่เราเจอกวางแล้วอาจจะไม่เยอะมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะเดี๋ยวเราไปนอนที่เกาะขาวล็อกกันครับไปและนี่ไงก็คือที่นอนของเราสำหรับคืนนี้ฮะตอนนี้นะเหมือนไอยูไม่ไหวแล้วยูทำไมตุ่นเนียนกิ๊บกูอยากรู้ดีกูทิ้งดีก็แล้วแต่มันคงตามมาประมาณ3หลังเกาะนั้นก็จะเป็นเกาะไข่ของร้อนละบอกเลยว่าแม่งโคตรไกลแล้วไม่รู้ฟอนยังไม่ตื่นเลยครับเฮ้ยกูอายหึโอ้ไอ้ดูทิ้งคนเดียวกูคิดอะไรอยู่ผมโดนทิ้งเดินป่าคนเดียวครับตอนนี้ถึงแล้วครับเพื่อนๆกำลังตกใจกันอยู่ว่าถึงสักทีแม่งโคตรไกลผมเคยเล่าให้คุณฟังไงว่ามันมีต้นไม้ต้นนึงที่ไม่เกี่ยวกับใครเลยมันขึ้นมาบนหินแล้วก็เป็นเกาะที่แยกขึ้นมาเดี่ยวๆเลยก็คือต้นไม้ต้นรู้จักหนังสือขายล้อป่ะไม่รู้จักไม่รู้จักขายล้อนะผมจะบอกให้มันคือหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนเล่มประมาณ15บาทหน้าปกเป็นไงก็จะเป็นรูปเกาะเนี่ยคือต้นเนี่ยจริงเหรอจริงเฮ้ยฟอนมาแล้วเขาฟอนมาได้ไงจริงฟอนไม่ฟอนมันนอนอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยจริงจริงเหรอเออมึงรู้ไหมเป็นยังไงพอลงจากรถใช่ไหมก็ถืออันนี้คนละอันแล้วก็นอนแล้วหลับฟอนแม่งหลับตื่นมาทำไมเงียบจังวะโปโปเสียบไม้ตั้งไฟฉายไปมืดตึ๊บไฟไม่มีใครโอเคเดี๋ยวเราทำอาหารเดี๋ยวผมจะให้คุณแพทริกทำได้ให้เพื่อนๆกินได้ครับจัดไปจะไปหาวัตถุดิบแป๊บอะไรกูนี่โอ้ยเอาไปดิแบงไปเชียร์พี่ไปจับมันมาทำไมไปมันถอดกล้ามแล้วทำไงต่อกินนี่รับจบเลยไม่เอากล้ามไปกินเลยมันสลัดกล้ามได้ใช่จริงเหรอผมบอกเลยนะว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะที่ปูพวกนี้มันจะเดินกันละอุละอ่าวโอ้โหมันคลีบหินขึ้นมาเลยเพื่อนๆตัวแข็งแรงอะปูตัวเนี้ยปูเปอร์อะไรเงี้ยเดินตามธรรมชาติเขาหมดแรงในการหนีบหินแล้วตัวอะไรวะโอ้สวยมากสวยมากแล้วหนีบโคตรเจ็บเลยเฮ้ยกุ้งเหรอเฮ้ยกุ้งเฮ้ยกุ้งจริงเฮ้ยกุ้งเหรอเฮ้ยเคฟิตอันนี้เหมือนเคฟิตจริงเคฟิล็อบตี้ล็อบตี้อันเนี้ยเกาะคายหัวเราะอุดมสมบูรณ์จริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันเลยดีกว่าครับไปแล้วเราจะพิสูจน์นะคลิปนี้แพทริกไม่ชอบให้พวกเราเรียกว่าลูกเจ้าสัวตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าแพทริกคือลูกเจ้าสัวบุญชัยเป็นแค่ลูกพ่อตรงผู้ชายคนนึงธรรมดาดินคือเป็ดเจ็บป่วยก็รักษาเหมือนกันแพทริกทำง่ายๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำให้เพื่อนกินเลยจริงแล้วมันไม่ใช่แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมีนี่ด้วยที่เราไม่ได้ไปทำร้ายน้องนะคือเมื่อกี้มันหนีบทีมงานแล้วพอทีมงานดึงมันเหมือนสลัดติดออกมาก่อนหนึ่งนะครับเราก็ต้องต้มอันนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะใส่นะครับครับผมเดี๋ยวไปจับกระเด็นแต่ร้อนดีฟูของแท้มึงเอาน้ำปลาป่ะไอ้สัสเป๊ะน้ำปลาไปเขาแบบซูเปอร์พอแล้วนะครับคำแรกชิมก่อนโอ้โหอร่อยท่านเอสโอ้ว้าวเขาถึงไม่เคยใช้แม่บ้านทำอาหารเลยโอ้นี่เฮ้ยอร่อยว้าวเฮ้ยไปมึงลองกินดิมันเดี๋ยวเอาดูดตรงนี้มันหวานจริงขาปูมีแค่นี้นะเอาหวานจริงว่าอร่อยหรอได้เอาไปวางจอกเท้ามาเมื่อกี้โอ้โหหมกแล้วแต่วันไหนว่าอร่อยอร่อยเราก็เอาเชือกผูกไว้กับต้นไม้นะผมเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นรู้ป่ะประมาณหลังเที่ยงคืนอ่ะน้ำมันจะค่อยๆขึ้นแล้วไอ้เนี่ยจะค่อยๆลอยแต่เราเชือกผูกกับต้นไม้แต่เราขอเจ้าของเกาะแล้วนะนี่ก็แสลนด์แจ็คก่อนนอนอร่อยนี่ครับแสลนด์แจ็คซองเสียเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่อร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมกินหอยเชลล์ย่างนะครับและนี่ครับแสลนด์แจ็คซองสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มอร่อยลงตัวพอดีครับ
ก่อนนอนผมมีเรื่องเล่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะคือตอ นเด็กอ่ะผมอ่านขายหัวล้อใช่ไหมมันจะมีคนเขียนที่ชื่อต่ายเขาชอบเขียนตอนจบว่าเอวังเป็นรูปกระต่ายนะขุดหลุมศพแล้วเขียนว่าเอวังอยู่ตรงมุมขวาผมก็เลยตีความไปว่าอ๋อเอวังอ่ะแปลว่าตายผมก็มีเพื่อนคนนึงผมไม่ชอบในห้องนะผมก็เลยบอกว่าฝากไปบอกไอ้ฟุกหน่อยว่าพ่อมึงเอวังพอผมจะกลับบ้านนะไอ้ฟุกก็รีบวิ่งเข้ามาหาผมด้วยความเร็วแสงเพราะว่ามันรีบไปบอกไวเกินไงไอ้ฟุกก็วิ่งเข้ามาแล้วก็จับคอผมแล้วบอกว่าด่าพ่อกูตายแล้วแล้วก็ต่อยมาที่อกกับท้องผมประมาณ10ทีติดเลยผมก็ร้องไห้ร้องไห้กลับบ้านเลยนะแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเอวังจริงๆในการ์ตูนขายล้อมันแปลว่าจบมันแปลว่าจบแล้วเอวังนั่นแหละผมก็ไม่ด่าพ่อเพื่อนผมบอกว่าพ่อมึงจบแล้วพ่อมึงจบแล้วเหมือนกันผมก็อยากจะฝากไปขอโทษเพื่อนที่ชื่อฟุกที่อยู่ตอนป.4ด้วยว่าเราขอโทษนายจริงๆที่เราไปว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจนอนด้วยไปไปไปบรรยากาศดีเราก็เดินทางมาถึงเกาะกระดาษครับผม อันนี้ก็คืออาหารที่เราแขวนมาในเจ็ดกล้วยนี่ไม่ต้องเคี้ยวแล้วกวางแค่ดมก็เข้าจมูก โอ้น้ำเข้าไม้กล้วยหรือมะนาวตัวกลิ่นมันเปรี้ยวเลยอะ มันเน่ามากอะ ดูดิทุกคนแย่แล้วตอนนี้อาหารเน่าหมดเลยแล้วน้องกวาง 3-400 ตัวที่เราจะมาให้มันล่ะมันจะกินอะไรได้มั้ยอ่ะจะไปดูตรงโน้นกันทุกคนครับมันผิดหวังไม่พอนะโอ้ยอาหารที่เรามาเน่าไม่พอพอเดินไปเหยียบหอยตรงชายหาดนี่เจ็บจริงนะลิงเรามีผ้าแต่ว่าอาจจะเซ็นเซอร์ไว้ขอโทษครับทุกคนคือคลิปนี้เราขับเจ็ตมา2วันเหนื่อยมากแล้วก็แบบทั้งนอนบนเกาะทั้งอะไรอย่างงี้สรุปเร็วนะครับผมทุกคนก็ต่างมีปัญหาไม่เป็นไรไปไป
ือตอนนี้เนี่ยพวกเพื่อนๆผมอะเฟลมากเลยตอนนี้นั่งเครียดกันเลยเพราะว่าเราตั้งใจมาแบบให้อาหารกวางกันนะแต่ว่าเน่าหมดผมเลยแบบว่ามีแผนสำรองให้นะครับคือผมกะว่าเดี๋ยวผมจะโทรสั่งอาหารกวางมาให้จากเกาะใกล้ๆนี้นะเพื่อเพื่อนๆเลยนะเพราะว่าแบบพวกเราพยายามกันมากขี่เจ็ตสกีมา8ชั่วโมงอะแล้วเราขับกลับไปคงไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะโทรเรียกสปีดโบ๊ทมาเลยดีกว่าครับฮัลโหลครับพี่ครับพี่มีอาหารแบบอาหารกวางอะไรที่แบบว่ากวางชอบบ้างไหมครับอะไรก็ได้คะมาเลยครับแล้วเอาเรือสปีดโบ๊ทแบบว่ารีบมาที่เกาะกระดาษเลยได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมนะครับกะว่าจะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเฮ้ยเพื่อนๆอะไรมีอะไรให้ดูอะไรวะดูนั่นดิเฮ้ยแพทริกโบ๊ทนี่ว่าพ่อมารับเลยเหรอไม่ใช่พ่อไม่ได้มาแต่ว่าเดี๋ยวให้เดินไปดูที่เรือดูนี่เฮ้ยเอาว่ะคืออะไรผลไม้อาหารกวางไงใครสั่งมาครับแพทริกหรือเปล่าครับใช่ครับปูไว้แบนว้าวของแท้ว่ะเพื่อนเอาว่ะมาโอ้โหน่ากินโอ้เอ้ยน้องกวางมีความสุขแล้วกวางไปIt was at this moment he knew he fucked up. แต่เราจะขับเข้าไปให้อาหารน้องกวางข้างในนะเขาบอกว่ามีประมาณ 3-400 ตัวขับเป็นไหมน้องขับเป็นพ่อครับนี่การขับไอ้นี่ครั้งแรกเลยเนี่ยซาเล้งเหรอไอ้ว่าอะไรวะไม่รู้จักวะเฮ้ยมันกินแล้ววะนี่กล้วยไม่เน่าแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้แบงค์มันหนีแล้วอะไรมึงเนี่ยตอนนี้น้องๆนี่เข้ามากินกันเยอะมากเกือบ10ตัวแล้วเห็นไหมผมได้สูตรแล้วครับของท่านเพียวสูตรของท่านเพียวก็คือกวางอ่ะอันใหญ่อ่ะมันอาจจะกัดเคี้ยวยากนะผมนี่ฮะเราบดนี้ก่อนนะให้น้องเขาเคี้ยวง่ายแล้วก็ปาดเลยมันก็จะล่อเพื่อนๆจากข้างในมาไปแล้วกวางระเบิดไปละเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรวะเอ้ยอีกอยากจะทำลายทุกอย่างวัดจากมือครับนี่โอเคเมื่อกี้เราก็ได้ให้อาหารน้องกวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าน้องก็ออกมาไม่เยอะมากเพราะน้องกลัวคนนะออกมาแค่10-20ตัวที่เราเห็นมาวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างงี้แต่จริงๆในเกาะนี้มันมีมากถึง300-400ตัวเท่าที่เจ้าของเกาะเขาบอกนะจากการที่เอามาปล่อยแค่2ตัวเมื่อ50ปีที่แล้วโอเคเอาวันนี้เราก็ขอขอบคุณแพททีเดวันยูโนมากครับผมเราจะไม่เรียกแพทิกว่าลูกเจ้าสวยอีกแล้วนะขอโทษด้วยไอ้ขอโทษเพื่อนเลยไอ้คุณอะไรครับที่เรียกผมคุณเข่าเมื่อกี้ว่าอะไรแพทิกบอกมาว่าไม่ชอบให้เรียกว่าลูกเจ้าสวยจริงๆแพทิกก็เป็นคนธรรมดาติดดินแล้วบอกเลยครับที่สำคัญวันนี้เพื่อนแพทิกแก้ปัญหาให้เราได้สามารถสั่งอาหารมาให้ได้ทันเวลาและให้เราได้ให้อาหารน้องกวางครับที่เราเอาอาหารเน่ามานะเพราะว่าต่างก็มีดีนะใช่เหมือนกับขนมสแน็คแจ็คนะผมขนมดีของคนดีนะซองสีเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่นะแล้วก็ซองสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะที่รสชาติแตกต่างจากรสดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยแต่บอกเลยว่ารสชาตินะผมอร่อยเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้รสชาติเดิมแน่นอนลองเปิดใจให้ความต่างแล้วจะรู้ว่าต่างก็มีดีนะครับผมแล้วเราจะค้นพบว่ารสชาติที่ดีต่างก็มีได้หลายแบบไปกินบอกเลยอร่อยฟินนี่เลยขนมถั่วลันเตาอบกรอบแท้อร่อยเผ็ดมันหอมกลิ่นหอยเชลล์ย่างมากครับของผมเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มอร่อยลงตัวพอดีเลยนะครับว้าวไปทุกคนทำวิธีการรับไปดิเข้าแก๊งอย่างเป็นทางการวิธีประทับบ่านะครับผมมันมาถึงแล้วสำหรับแก๊งนี้ครับให้ทำอะไรครับคุกเข่าครับคุณแพทริกนี่คือวิธีประดับบ่าสวัสดีครับไอ้ยี่ห์ยุ่งกับกูวิธีประดับบ่าของ SPD นะบ่าซ้ายเฮ้ยเอามันออกไปเร็วไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากให้แพทริกเข้าแก๊งมันบอกว่ามันต่อต้านโอเคโอเควิธีประทับบ่ามาถึงแล้วไหลซ้ายจะลำบากไปด้วยกันไหลขวาเราจะตายไปด้วยกันบนหัวเราจะร่วมล่มจมไปด้วยกันล่มจมไปด้วยกันโอเคเพื่อนเอ้ย SPD แก๊งแพทริกเดอะวันยูโนครับเขาเก่งจริงครับยอมรับขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง SPD แล้วก็ช่องแพทริกเดอะวันยูโนแล้วก็ช่องเพื่อนๆของผมด้วยเจอกันคลิปหน้ากับการประจนภัยครั้งใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบาย